เอเวอเรสต์ไต่ฟ้าท้านรกภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงเรื่องราวของทีมนักไต่เขาที่ชื่อ Adventure Consultant ปี1996พวกเขาต้องการจะไปพิชิตยอดเขาเอเวอเรสต์ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดในโลกแต่ทว่าการไปในครั้งนี้ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้กลับมาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญรับชมกันเลยครับ Admi Pro Premium ราคาถูกมาแนะนำราคาเริ่มต้น29บาทจากปกติ209บาทใช้งานได้ทั้งหมด3แอปเลยทีเดียวโคตรคุ้มใช้ได้ทั้ง YouTube Premium YouTube Music ยังไม่พอเราแถม VIU Premium ไปอีกฟินๆใช้อีเมลตัวเองได้เลยปิดหน้าจอก็ยังฟังเพลงได้ล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดพร้อมกันได้อีกด้วยสำหรับคนที่ใช้บริการร้านอื่นอยู่ก็สามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีกิจกรรมให้เล่นทุกเดือนสนใจสมัครแอดไลน์ไปที่ @cat4k หรือสแกน QR code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ6สัปดาห์ก่อนหน้านั้นเปิดเรื่องมาที่เมืองไคลเชิร์ชนิวซีแลนด์และคนเหล่านี้ก็คือทีมนักไต่เขามืออาชีพที่ได้รับหน้าที่พานักไต่เขามือสมัครเล่นขึ้นสู่ยอดเขาโดยปลอดภัยนั่นเองครับชายคนนี้มีชื่อว่าร็อบฮอคพระเอกของเรานั่นเองแล้วคนนี้ก็มีชื่อว่ากายส่วนเธอคนนี้มีชื่อว่าเฮเลนครับพวกเขาเป็นทีมเดียวกันแล้วเธอคนนี้ก็มีชื่อว่าแจนภรรยาของร็อบนั่นเองเธอกำลังตั้งท้องเธอได้พูดกับร็อบก่อนที่เขาจะไปทำงานเธอก็พูดด้วยความเป็นห่วงว่าให้กลับมาดูลูกคลอดให้ได้นะแล้วก็ล่ำลากันหลังจากนั้นก็เริ่มเดินทางครับจากนั้นภาพก็ตัดมาที่กาฐมันดุประเทศเนปาลวันที่30มีนาคมปี1996ชาย3คนนี้ก็ได้สอบถามกันว่ามากับทีมไหนแล้วพวกเขาก็ได้รู้ว่าพวกเขาอยู่ทีมเดียวกันนั่นเองนั่นก็คือทีม Adventure Consultant ชายคนนี้มีชื่อว่าเบคและคนนี้มีชื่อว่าดักส่วนคนสุดท้ายมีชื่อว่าแคล็กข่าวต่อมาเขาก็ได้มาเจอกันที่นัดหมายแล้วร็อบหัวหน้าทีมก็ได้พูดปลุกใจให้กับทุกคนครับรวมทั้งเตือนถึงความอันตรายของเขาลูกนี้เพราะมนุษย์อย่างเราไม่ได้เกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอยู่ในระดับสูงเดียวกับเครื่องบิน747ต่อมาก็ได้แนะนำให้คนรู้จักกันครับและคนนี้มีชื่อว่าแฮโร่ไกด์ของคนในทีมนั่นเองครับเธอคนนี้ก็มีชื่อว่ายาสุโกะนันบะผู้พิชิตยอดเขา6ใน7ขุนเขาเธอเก่งมากเลยนะครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้พูดคุยกันและเลี้ยงฉลองกันก่อนขึ้นหลังจากนั้นวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มเดินทางแล้วระหว่างที่เดินอยู่นี้เบคเขาก็ได้เห็นผู้ชายคนหนึ่งที่โดนหามลงมาจากข้างบนดูจากสภาพแล้วน่าจะหนักพอสมควรและก็รู้สึกกังวลใจเล็กน้อยแล้วจากนั้นก็เดินมาจนถึง Everest Base Camp ที่ความสูง 17,600 ฟุตและร็อบก็แนะนำลูกทีมทุกคนมาทำความรู้จักกับเฮเลนถือรับหน้าที่เป็นผู้ดูแลคอยเช็คสภาพอากาศต่างๆหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นแม่ของพวกเขาบนแคมป์นั่นเลยครับจากนั้นร็อบก็แนะนำหน่วยแพทย์แคโรเธอก็แนะนำทุกคนว่าปัญหาที่แท้จริงของการปีนเขาคือเรื่องออกซิเจนและเพื่อทุกคนสามารถปรับตัวกับสภาพอากาศที่เบาบางนี้ได้ทุกคนต้องเดินทางขึ้นไปทีละชั้นและก็กลับมาที่เบสแคมป์ทุกครั้งถ้าจะให้อธิบายง่ายๆก็คือตอนนี้พวกเขาอยู่ที่เบสแคมป์และแคมป์ที่อยู่ข้างบนเนี่ยมันก็มีอยู่4แคมป์พวกเขาจะต้องเดินไปที่แคมป์1แล้วก็กลับลงมาที่เบสแคมป์แล้วพักที่เบสแคมป์7วันหลังจากนั้นก็ขึ้นไปแคมป์2ไปนอนที่แคมป์2 1คืนแล้วก็กลับมาที่เบสแคมป์และนอนที่เบสแคมป์7วันต่อมาก็ขึ้นแคมป์3แล้วก็ไปนอนที่นั่นหลังจากนั้นก็ยังต้องกลับมาที่เบสแคมป์และก็นอนที่นี่อีก7วันหลังจากนั้นถึงจะได้เริ่มไต่จริงครับแล้วร็อบก็ได้บอกอีกว่าข่าวร้ายก็คือแต่ละชั้นน่ะมันจะเริ่มต้นจบที่ผาน้ำแข็งและตอนเช้าจะมีชาวเชอร์ป่าจะล่วงหน้าไปผูกบันไดให้พร้อมบอกว่าเคยมี19คนที่ตายที่ผาน้ำแข็งนั่นแคโรก็พูดต่อไปว่าทุกคนต้องระวังภาวะร่างกายเย็นจัดมันจะทำให้พูดติดขัดและมีพฤติกรรมแปลกๆไร้เหตุผลเธอเคยเห็นนักไต่เขาหลายคนถอดเสื้อผ้าออกที่ความสูง 8,000 เมตรจากนั้นพวกเขาก็เริ่มการเดินทางจนมาถึงแคมป์ที่1ที่ความสูง 19,500 ฟุตต่อมาวันที่23เมษายนพวกเขาก็เริ่มเดินทางไปที่แคมป์2ที่ความสูง 21,300 ฟุตแล้วก็ได้พักที่นั่นเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มเดินทางจนมาถึงโลซีเฟสที่ความสูง 23,400 ฟุตแล้วก็เหมือนว่าจะมีพายุเล็กน้อยจึงทำให้ทุกคนไต่เขาลำบากมากขึ้น
แต่จู่ๆแฮโร่ก็เกิดอาการฟุบลงอาการของเขาไม่ค่อยดีร็อบก็เลยบอกให้ทุกคนในทีมกลับลงไปก่อนในเวลาต่อมาที่เบสแคมป์ร็อบก็เดินทางไปหาสกอตจากนั้นก็ชวนสกอตออกมาคุยแล้วบอกว่านายสนใจร่วมทีมกับเราไหมสกอตก็รู้สึกไม่โอเคนะครับและก็ให้เหตุผลว่าสไตล์ของเรามันต่างกันแต่ร็อบก็ให้เหตุผลว่าเราต่างคนก็ต่างนำทีมของตัวเองแต่เราจะไม่ต่อต้านกันและช่วยเหลือกันครับเมื่อสกอตเข้าใจแล้วก็รับคำขอร้องด้วยความเต็มใจครับแล้วในวันต่อมาร็อบและสกอตก็ได้พาลูกทีมของเขาทั้งสองมาตกลงกันและก็นัดแนะกันให้ขนออกซิเจนขึ้นไปที่เซาสมิธโดยเรื่องของการเตรียมเชือกตกดึกเฮเลนก็ได้นำจดหมายฉบับหนึ่งมาให้ร็อบจดหมายนี้ก็ได้บอกว่าเขาได้ลูกสาวเขาก็ดีใจมากจากนั้นก็ได้มีคนมาถามว่ากำหนดคลอดเมื่อไหร่ร็อบก็บอกว่ากลางเดือนกรกฎาคมและเขาก็ถามต่อว่าแล้วแจไม่ว่าคุณหรอที่คุณมาที่นี่ร็อบก็ตอบไปว่าเธอไม่ว่าอะไรหรอกเพราะเธอก็คือนักปีนเขาเหมือนกันแต่ที่น่าสนใจก็คือดักครับเขาได้เล่าว่ามีโรงเรียนประถมที่บ้านของเขาเขาไปที่นั่นแล้วคุยกับเด็กๆแล้วเด็กๆที่โรงเรียนหลายคนก็ช่วยกันเรียรายเงินเพื่อให้เขามาที่นี่และก็ให้เขาเอาธงมาปักที่ยอดและยังให้เหตุผลอีกด้วยว่าถ้าเด็กๆเห็นคนธรรมดาคนนึงทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ทำได้พวกเด็กๆก็จะได้มีแรงผลักดันนั่นเองครับต่อมาพวกเขาก็เริ่มปีนเขาปลายทางก็คือยอดเขาเอเวอเรสต์ต่อมาก็มาถึงแคมป์ที่1ที่ความสูง 19,500 ฟุตและต่อมาก็เดินทางมาถึงแคมป์2ความสูง 21,300 ฟุตพวกเขามาพักที่นี่หลังจากนั้นก็เดินทางต่อเดินทางมาถึงแคมป์3ในเวลาต่อมาเฮเลนก็ได้แจ้งกับร็อบว่าสภาพอากาศตอนนี้จะมีลมพัดเข้ามาใกล้ๆถ้าไปทางเหนือมันจะไม่โดนเราแต่ถ้าไม่ใช่มันก็จะมาหาเรามันจะเข้ามาในช่วงวันที่11โดยประมาณการจากนั้นเขาก็เริ่มเดินทางต่อจนมาถึงแคมป์4ที่ความสูง 26,085 ฟุตแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะแย่เพราะมีลมพัดแรงอยู่ตลอดเวลาวันต่อมาในเวลาเที่ยงคืน30นาทีร็อบก็บอกให้ทุกคนออกมาข้างนอกและก็เผยให้เห็นว่าพายุมันหายไปและมีแค่ลมพัดเบาๆเป็นจังหวะที่ดีที่จะเริ่มขึ้นเขาพวกเขาก็เริ่มเดินทางทีมสกอตตามหลังมาสกอตก็บอกกับทีมว่าเขาขอตามไปทีหลังเขาขอพักสักพักดูเหมือนว่าอาการของเขาจะดูแย่ลงต่อมาพวกเขาก็เดินทางมาถึงบาโคนี่ที่ความสูง 27,600 ฟุตเวลา 4:30 นาทีจู่ๆเบคก็มีอาการปวดตาตาพร่าเขาบอกว่ามันเป็นอาการจากการผ่าตัดตาเมื่อ2ปีก่อนร็อบก็บอกให้เขาต้องลงไปครับแต่เบคไม่ยอมเขาไม่ยอมลงไปร็อบก็เลยบอกว่าให้เขาพักที่นี่สักครึ่งชั่วโมงถ้าอากาศดีขึ้นให้เขารอคิวแล้วก็ตามไปต่อมาพวกเขาก็มาถึงเซาท์อีสต์ริชแล้วแฮโร่ก็ได้แจ้งกับร็อบว่าเรามีปัญหาแล้วเพราะที่นี่ไม่มีเชือกผูกไว้เราต้องผูกกันใหม่จากนั้นก็เริ่มผูกเชือกกันใหม่ครับและต่อมาทางฝั่งของร็อบดักเขาก็ดูเหมือนอาการจะแย่มากๆไอไม่ยอมหยุดร็อบก็เลยเปิดออกซิเจนให้กับเขาต่อมาเวลาเที่ยง25นาทีที่จุดฮิลลารีสเตปความสูง 28,740 ฟุตร็อบก็ได้วิทยุไปหาสกอตเพื่อให้เขาเร่งมือในเวลาต่อมาพวกเขาก็ได้ต่อเชือกกันสำเร็จและก็ได้เดินทางต่อจนมาถึงยอดเขาเอเวอเรสต์สำเร็จข้างบนนี้มันสวยงามมากๆมันเป็นเป้าหมายสูงสุดของนักไต่เขาเลยทีเดียวและพวกเขาก็ทยอยมาถึงกันทีละคนทุกคนล้วนแต่ดีใจและก็ถ่ายรูปพร้อมทั้งปักธงอะไรต่างๆยาสุโกะเธอถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวแล้วก็นำธงชาติเธอมาปักในเวลาต่อมาสกอตก็ตามมาถึงยอดสำเร็จแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเหนื่อยเอามากๆครับเขาก็บอกกับร็อบว่าท้องไส้ไม่ค่อยดีเลยแล้วร็อบก็ถามหาดักสกอตบอกว่าเขาเห็นอยู่แต่อยู่ห่างออกไปไกลพอสมควรพวกเขาก็พากันลงไปครับเพราะถ้ารอดักมันจะเกินเวลาที่กำหนดไว้คือบ่ายสองโมงต่อมาร็อบก็เดินมาเจอกับดักครับเขาได้บอกกับดักว่ามันจบแล้วเพื่อนนายมาช้าไปร็อบก็พยายามบอกเหตุผลต่างๆแต่ดักก็พูดว่ามันอยู่แค่นี้เองมันเป็นโอกาสเดียวแล้วจะไม่ได้โอกาสนี้ต่อไปอีกแล้วร็อบก็ตัดสินใจลองเสี่ยงดูเพื่อความฝันของดักจะสำเร็จครับเขาก็พาดักไปอย่างยอดเขาโดยเร็วและพวกเขาก็มาถึงครับดักก็ดีใจมากๆและก็อบกอดร็อบและในทางฝั่งของกายเขาได้ส่องกล้องทางไกลไปทางขวามือของเขาปรากฏว่าเขาได้เห็นกลุ่มเมฆสีดำขนาดใหญ่กำลังลอยตัวมาที่นี่
และเขาก็ได้ส่องไปยังยอดเขาเขาเห็นว่ายังมีนักไต่เขายังค้างอยู่กายก็เลยวิทยุไปหาร็อบแต่ก็ไม่มีสัญญาณตอบรับครับกายเลยแจ้งไปที่เฮเลนเขาถามว่าร็อบอยู่ที่ไหนเธอได้บอกว่าพวกเขาลงมาได้สักพักแล้วนะแต่กายก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยยังมีคนตกค้างอยู่ที่ยอดเขาอยู่เลยและนี่มันก็เลยกำหนดบ่าย2 โมงแล้วนะเลยมามากแล้วด้วยแล้วก็บอกอีกว่าตอนนี้เนี่ยมีเมฆก้อนสีดำขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวมาเฮเลนก็ได้รีบออกไปข้างนอกเต็นท์และก็พบกับภาพอันน่าสะพรึงฝั่งของร็อบก็พยายามพาดักลงมาแต่การพาดักลงมามันค่อนข้างยากลำบากมากๆและในฝั่งของเบคก็มีคนในทีมเดินสวนลงมาและก็ได้เจอกับเขาและเห็นว่าตอนนี้เบคต้องได้รับการช่วยเหลือพวกเขาก็เลยพาเบคกลับลงมาด้วยแต่ทางด้านร็อบค่อนข้างแย่มากๆครับเพราะเขาเห็นว่าออกซิเจนของดักมันหมดลงแล้วและร็อบก็ได้วิทยุไปหาแคโรรวมไปถึงเฮเลนด้วยเขาได้บอกกับเธอว่าเขาต้องการถังออกซิเจนที่จุดไฮโดรลิสเตปเธอก็รับคำขอเธอก็บอกว่าจะให้คนนำถังออกซิเจนขึ้นไปที่จุดไฮโดรลิสเตปร็อบก็พูดสวนขึ้นมาว่าที่ยอดผานะเธอถึงกับตกใจและเธอก็ได้พูดว่าเรายังมีถังออกซิเจนอยู่ที่เซาซามิด2 ถังแต่เฮโรก็พูดสวนขึ้นมาครับบอกว่าเราไม่มีถังออกซิเจนเหลือแล้วจากนั้นเฮโรก็ตัดสินใจขึ้นไปช่วยร็อบที่ยอดผานั้นต่อมากายก็ได้วิทยุไปหาร็อบเขาพูดว่าร็อบนายลงมาเถอะนายอยู่ที่นั่นนายก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เราจะส่งคนไปช่วยดาร์กเองนายต้องเอาตัวรอดให้ได้ก่อนรู้ไหมแต่ร็อบก็บอกว่าอย่าเลยเรากำลังเล่นกับชีวิตคนอยู่นะก็แสดงว่าเขาจะไม่ทิ้งดาร์กไปไหนครับแล้วมัจจุราชก็มาถึงแล้วครับลมพัดเต็นท์เฮเลนอย่างรุนแรงทุกคนที่อยู่บนเขาก็ต้องพบกับพายุเช่นเดียวกันต่อมาร็อบก็ได้บอกดาร์กว่าให้เขารออยู่ตรงนี้เขาจะลงไปเอาถังออกซิเจนและจะกลับขึ้นมาที่นี่จากนั้นร็อบก็รีบเดินกลับไปจู่ๆดักก็มีอาการหลอนเพราะว่าเลือดออกซิเจนเลี้ยงสมองไม่เพียงพอเขาปลดตะขอแล้วก็ลุกเดินตามร็อบไปจากนั้นเขาก็ตกลงเหวครับอีกฝั่งหนึ่งจู่ๆเบคก็เกิดลื่นถลายแล้วก็ชนกับคนข้างหน้าจนลื่นล้มไปหมดทุกคนจากนั้นก็ถลายตัวลงมาไกลพอสมควรจนหลายคนได้รับบาดเจ็บแล้วจากนั้นก็รีบปลุกคนที่หมดสติรวมถึงเบคด้วยอาการของพวกเขาแย่มากๆจากนั้นคนที่ยังไหวก็ทิ้งคนที่ไม่ไหวไว้ที่นี่ก่อนเพื่อรอการช่วยเหลือจากนั้นพวกเขาก็รีบลงมาที่แคมป์4เพื่อจะเรียกคนขึ้นไปช่วยในเวลาเที่ยงคืนอนาโทดีก็เดินทางไปช่วยเหลือคนที่เหลือและก็ให้ออกซิเจนทีละคนและนำทั้ง4กลับไปที่แคมป์ทางด้านของร็อบและแฮโรพวกเขาเจอกับปัญหาเพราะว่าทางออกซิเจนมันสูบไม่ขึ้นครับเพราะน้ำแข็งมันเกาะอยู่จากนั้นทั้งสองก็หมดทางเลือกและก็ทำได้แค่นอนกอดกันเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นมันเป็นโมเมนต์ที่ลึกซึ้งมากๆร็อบก็ขอบใจกับแฮโรที่เขาใจกล้ากลับมาช่วยเหลือเขาและหลังจากนั้นแฮโรก็มีอาการขาดสติครับเขารู้สึกร้อนๆและก็พูดขึ้นมาว่าร้อนเหมือนไฟเลยจากนั้นเขาก็ถอดชิ้นส่วนชุดออกทีละชิ้นและเขาก็พลัดตกลงเหวไปต่อมาทางฝั่งของคนที่ลื่นถลายก็พบว่ายาสุโกก็แข็งตายไปแล้วนะครับพวกเขาเสียใจมากๆแต่ก็ต้องช่วยเหลือคนที่รอดเท่านั้นและก็เผยให้เห็นว่าเบคเขายังไม่ตายครับแต่เขานั้นไม่มีแรงที่จะตะโกนขอให้คนมาช่วยแล้วเขาก็เลยได้แต่นอนรอต่อมาวันเสาร์ที่11พฤษภาคมหรือเช้าวันต่อมาเวลา5 กายก็ได้วิทยุไปหาร็อบโดยไม่ขาดสายเลยทีเดียวแต่ร็อบก็ไม่ตอบกลับสักทีแต่เหตุไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นวิทยุสื่อสารจากร็อบมันดังขึ้นมาด้วยน้ำเสียงห่อและหมดแรงขั้นสุดเขาก็รีบรับอย่างรวดเร็วร็อบได้บอกว่าเขาขยับตัวไม่ได้แล้วแต่กายก็พยายามดึงสติร็อบครับบอกว่านายต้องพยายามออกมาจากกองหิมะให้ได้เพราะว่าสักพักเนี่ยดวงอาทิตย์ก็จะขึ้นแล้วมันจะทำให้ร่างกายของนายอบอุ่นขึ้นร็อบก็ได้บอกว่าดาร์กตายแล้วและแฮโรก็หายไปและบอกว่าเขาอยู่ที่ลาดเอียงเล็กๆลงไปใต้เซาซัมมิดจากนั้นกายก็ได้บอกให้กับร็อบถลายตัวลงมาเขาจะส่งคนขึ้นไปช่วยเหลือแล้วร็อบเนี่ยก็เริ่มมีสติครับพร้อมทั้งขยับตัวได้แต่จู่ๆเสียงก็หายไปในเวลาต่อมาร็อบก็พยายามนำตัวเองลงมาอย่างสุดชีวิตสุดเบคหน้าของเขาก็โดนน้ำแข็งกัดจนดำไปหมดแล้วจากนั้นเฮเลนก็ได้สงสารว่ายาสุโกและเบคไม่รอดชีวิตกลับมาแล้วส่วนภรรยาของเบคเมื่อได้รับข่าวสารนี้เธอก็สิ้นหวังและก็เสียใจมากๆกับเหตุการณ์นี้ต่อมาเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกแล้ว
ทีมช่วยเหลือ3คนที่ไปช่วยร็อบก็แจ้งกลับเข้ามาบอกว่าพวกเขาต้องกลับลงไปแล้วเพราะตอนนี้มันมีพายุเข้ามาอีกรอบเฮเลนถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่กายก็ได้วิทยุไปหาร็อบบอกว่าต้องพึ่งพาตนเองให้ได้จากนั้นร็อบก็หาจุดที่เหมาะสมในการหลบพายุและก็ไปนอนที่นั่นและต่อมาเฮเลนก็โทรไปหาแจนภรรยาของร็อบและได้บอกสถานการณ์ทั้งหมดที่ได้เกิดขึ้นที่ว่าทีมช่วยเหลือต้องกลับลงมาแล้วครับแจนก็เลยขอโอกาสต่อสายกับร็อบอีกครั้งและคนทั้งสองก็ได้คุยกันและได้ถามถึงสถานการณ์ต่างๆร็อบก็พูดขึ้นมาว่าลูกสาวเป็นยังไงบ้างแจนถึงกับปล่อยโฮไม่หยุดเลยครับและเขาก็พูดขึ้นมาว่าผมไม่เป็นอะไรมากราตรีสวัสดิ์นะที่รักนี่เป็นคำพูดสุดท้ายจากนั้นก็วางสายต่อมาทางด้านอนาโทดีเขาก็ได้เดินทางตามหาสกอตแล้วเขาก็ได้พบกับร่างของสกอตเขาไม่มีลมหายใจแล้วสกอตตายแล้วทางด้านเบคเขาก็เดินทางลงมาจนถึงแคมป์4ด้วยตัวเองทุกคนที่พบเห็นก็รีบเข้าไปช่วยเหลือเลยครับภรรยาของเบคก็เลยติดต่อสถานทูตเพื่อติดต่อในการช่วยเหลือโดยนำเฮลิคอปเตอร์ไปรับเบคแล้วเฮลิคอปเตอร์ก็กลับมารับเบคได้อย่างปลอดภัยและภาพต่อไปนี้เป็นเรื่องราวจริงแล้วก็ภาพจริงนะครับร่างของร็อบยังคงอยู่บนภูเขากับคนอื่นๆที่เสียชีวิตและนี่คือหน้าตาของสกอตฟิชเชอร์แฮโร่ดักยาสุโกทีมแอดเวนเจอร์คอนซัลแทนต์ปี1996เบคสูญเสียจมูกและมือทั้งสองข้างและนี่ก็คือลูกสาวของร็อบชื่อซาร่าเธอได้โตเป็นสาวแล้วนะครับเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่องนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ